้ยกุ้งตัวใหญ่น่ากินมากๆเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นเมนูกับข้าวแบบง่ายๆที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่กำลังให้นมลูกนะคะแต่ถ้าไม่มีทั้ง2 อย่างก็กินได้เหมือนกันค่ะถือว่าเป็นเมนูกับข้าวที่อร่อยเมนูวันนี้นะคะก็คือแกงเลียงกุ้งสดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของแกงเลียงกุ้งสดค่ะก็จะมีกะปิซุปก้อนใช้เป็นรสหมูหรือว่ารสไก่ก็ได้นะคะตามชอบเลยมีเกลือน้ำปลาพริกไทยเม็ดพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงความเผ็ดปรับได้ตามชอบค่ะหอมแดงไทยกระชายมีกุ้งสดค่ะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็แกะเปลือกนะคะแบบนี้จะใช้เป็นกุ้งชนิดไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลยมีกุ้งแห้งป่นข้าวโพดอ่อนแตงโมอ่อนสาลีฟักทองบวบเหลี่ยมหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำค่ะเห็ดฟางแล้วก็ใบแมงลักค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมครกค่ะเราจะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเริ่มจากเม็ดพริกไทยก่อนค่ะคืออันที่ตำยากๆเนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยค่ะตำพริกไทยให้แตกก่อนค่ะแล้วก็ใส่กระชายลงไปค่ะกระชายก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ตำง่ายๆค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกลงไปก่อนเลยค่ะความเผ็ดปรับได้ตามชอบนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยได้ค่ะของเราก็จะใส่ทั้งพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงจินดานะคะคือแต่ละอย่างเนี่ยมันจะให้ความเผ็ดความหอมไม่เหมือนกันเราก็จะใช้วิธีการผสมผสานนะคะคือใส่2 อย่างลงไปเลยตามด้วยหอมแดงค่ะตามทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใส่กะปิลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็กุ้งแห้งป่นนะคะเราซื้อกุ้งแห้งเกรดดีๆหน่อยนะคะมันจะได้ไม่เค็มเกินไปค่ะเอากุ้งไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะมันจะได้ง่ายขึ้นค่ะหรือถ้าใครไม่มีจะใช้วิธีการตำก็ได้ถ้าใช้วิธีการตำให้ตำกุ้งก่อนนะคะเพราะว่ากุ้งมันแข็งมันจะตำยากค่ะเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีกุ้งแห้งป่นนะคะก็ใช้เป็นกุ้งต้มก็ได้นะคะเอามาตำก็จะทำให้น้ำซุปเข้มข้นเหมือนกันค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตำทุกอย่างจนเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปเลยใส่ซุปก้อนลงไปค่ะคนให้พอเข้ากันค่ะแค่นี้ก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะทีนี้เราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะเริ่มจากผักที่สุกยากๆก่อนก็คือฟักทองนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ข้าวโพดค่ะปิดฝาค่ะต้มพอฟักทองแล้วก็ข้าวโพดสุกนิดนึงนะคะค่อยใส่ผักอย่างอื่นตามลงไปเพราะว่าผักอย่างอื่นเนี่ยจะสุกง่ายกว่า2 อย่างนี้นะคะต้มประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะแค่ดูให้ฟักทองพอสุกนะคะแล้วก็ใส่ผักตามลงไปเลยค่ะก็จะมีแตงโมอ่อนนะคะใส่ลงไปเลยบวบเหลี่ยมสาลีค่ะแล้วก็เห็ดฟางค่ะกดลงไปพอให้ผักจมนะคะจะได้สุกง่ายๆค่ะโอ้ผักเยอะมากเลยปิดฝารอให้น้ำเดือดสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะพอเดือดแบบนี้นะคะก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งเยอะๆเลยค่ะทำกินเองยังไม่ต้องคนนะคะปิดฝาอีกสักครู่ค่ะให้กุ้งสุกต้มจนให้กุ้งสุกดีนะคะสังเกตที่สีกุ้งค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ให้ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงน้ำปลาลงไปค่ะชิมก่อนนะคะค่อยใส่น้ำปลาเผื่อมันเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแก้ยากเนาะความเค็มก็จะได้มาจากทั้งกะปิกุ้งแห้งเพราะฉะนั้นน้ำปลาใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะโอเคพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยปิดไฟแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปค่ะเยอะๆค่ะจะได้หอมๆน่ากินมากๆเลยค่ะแกงเลียงกุ้งสดค่ะนี่เดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันค่ะแกงเลียงกุ้งสดก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ
กุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะนี่แล้วก็ผักเยอะๆเนาะแกงเลียงจะต้องเน้นผักนะคะผักหลากหลายแล้วก็เยอะด้วยค่ะรสชาติของแกงเลียงนะคะจะมีความหอมของผักต่างๆเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกบวบฟักทองข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วกลิ่นมันจะหอมเนาะน้ำซุปจะออกหวานนิดๆค่ะสำหรับคนที่ชอบกินผักนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะเมนูนี้อร่อย นี่กุ้งค่ะกุ้งกุ้งตัวใหญ่เนื้อเยอะมากๆเลยค่ะเป็นเมนูกับข้าวที่อร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูผักเมนูกุ้งลองทำแกงเลียงเลยนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะลองทำเมนูนี้เลยค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ